ถ้าคุณอยากจะเลิกงานประจำอยากจะเป็นคนที่ร่ำรวยจริงๆนะคุณจะต้องขายของออนไลน์และมีธุรกิจของตัวเองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเสี่ยงอะไรทั้งสิ้นนะครับห้ามขาดทุนนั่นคือกฎข้อแรกของเรากฎข้อแรกของเราวันนี้นะครับทะเลาะไม่จบมาเพียบเลย5กฎใหม่แห่งการเงินนะคุณเข้าใจไว้มั้ยนี่คือกฎแห่งยุคโลกอินเทอร์เน็ตยุคโลกอินเทอร์เน็ตที่มันสมบูรณ์แล้วมันอะไรรู้ป่ะเช็คราคากันได้หมดเลยแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงรู้มั้ยตัดคนกลางธุรกิจที่ตัดคนกลางธุรกิจที่ไม่นิยมอะไรเหนื่อยๆฟังดีๆนะมันมีการทำงานแค่2แบบโอเคเปล่าการทำงานแค่2แบบรวมทั้งการทำธุรกิจแค่2แบบถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้คือโอ้วันนี้แบบว่ามาสอนแพงมากเลย The parable of the pipeline หมายความว่าอะไรมันแปลว่าเรื่องเล่าหรือเรื่องอุปมาอุปไมยแต่มันมีคำสอนอยู่ในนั้นไง The parable of the pipeline แปลว่าท่อสรุปก็คือคุณมีเวลาคุณอยากได้กินน้ำใช่ไหมในสมัยก่อนเนี่ยคนมันอยากกินน้ำสมมุติคนอยากกินน้ำเนี่ยมันมีวิธีแบบ2แบบในสมัยโรมันตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วมีวิธีหนึ่งคือไปตักน้ำเอาที่ตักเนี่ยไม่ไปตักน้ำอยากกินน้ำไปตักหนึ่งรอบวันนี้หนึ่งได้กินหนึ่งวันเข้าใจป่ะวันนี้ได้กินหนึ่งวันนี่คือวิธีการแบบตักน้ำจำไว้นะมีวิธีการทำงานแค่สองแบบส่วนใหญ่เขาไม่สอนกันในโรงเรียนโอเคป่ะคนส่วนใหญ่อะตักน้ำแบบโดยใช้ถังตักน้ำกินน้ำวันต่อวันเช่นวันนี้อยากกินน้ำวันนี้เขาก็จะมีระบบกินน้ำของเขาคืออยากจะกินน้ำไปที่บ่อน้ำใช่ไหมแล้วก็ยกถังน้ำไปแล้วก็ไปตักมากินตอนเช้าตอนเย็นก็หมดพรุ่งนี้ก็ไปเอาใหม่ตักน้ำมากินใหม่นี่คือวิธีการทำงานของคนส่วนใหญ่แต่การทำงานของคนที่เป็นนักธุรกิจหรือการทำงานของคนที่มันมีอะไรมีรายได้เข้ามาตลอดชีวิตคือกูแล้วผมก็เป็นแบบนั้นนะคือผมโคตรจะขี้เกียจเลยผมกูไม่อยากตักน้ำบ่อยๆอ่ะเข้าใจป่ะคือโลกแห่งความเก่าโลกเก่ามันจะชอบบอกให้คุณไปตักน้ำบ่อยๆนั่นแหละคือคนขยันนั่นคือเป็นโลกที่แบบว่าหลักการศึกษายกย่องจะกินน้ำมึงต้องขยันตักน้ำสิวะแต่คนที่ไม่คิดมันต้องคิดอีกแบบนึงคิดแบบไพป์ไลน์คืออะไรไพป์ไลน์คือสร้างท่อขนน้ำสร้างท่อส่งน้ำเพราะฉะนั้นรายได้ทุกอันสร้างท่อส่งน้ำหมายเขาไงอย่างยกตัวอย่างสมมติพวกโรมันสมัยก่อน 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยมันเบื่อบอกที่กูจะสร้างอะไรเนี่ยต้องมานั่งขนน้ำกันเลยต้องยกคนไปขนน้ำทุกวันเลยเนี่ยมันก็สร้างภาษาอังกฤษเรียกว่าอควาดักเคยเห็นป่ะที่อควาดักที่มันเป็นแบบทรงแบบเนี้ยนี่ 2-3,000 ปีแล้วยังคิดได้ขนาดนี้เลยมันก็ไปเอาน้ำมาจากภูเขาเลยคือกรุงโรมเนี่ยมันอยู่ตรงมันไม่อยู่ติดกับภูเขาเลยมันเป็นที่ต่ำใช่ไหมมันไม่ติดกับภูเขาอะไรเลยแต่มันก็ไปเอาสร้างท่อน้ำมาจากภูเขาไกลโพ้นเลยนะเว้ยไล่สร้างลงมาถึงน้ำลงมาถึงกรุงโรมเลยพอน้ำเนี่ยก็พอน้ำพุนี่มันเต็มกรุงโรมไปหมดเลยนั่นแหละนี่คือวิธีการคิดทุกอันทุกแรงที่คุณลงไปต่อไปนี้มันต้องไม่ใช่เป็นการไปตักน้ำแล้วกินวันเดียวหมดมันจะต้องเป็นการทำไปสร้างทุกอันกูต้องสร้างอะไรท่อน้ำขึ้นมาหนึ่งอันสร้างท่อน้ำขึ้นมาหนึ่งอันกินทั้งปีกินทั้งชาติไม่จบนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมถนัดเพราะว่าแต่ก่อนผมแบบอะไรก็เป็นแบบแนวตักน้ำแหละเพราะว่าเป็นคอนดักเตอร์ทำงานครั้งเดียวก็จบไปทำงานครั้งเดียวก็จบไปได้ตังค์แล้วก็หางานใหม่แต่พอเริ่มธุรกิจตัวเองเนี่ยกูคิดเรื่องเดียวเลยกูจะไม่ทำอะไรต่างๆที่แบบทำครั้งเดียวแล้วได้เงินครั้งเดียวไม่เอาทุกอันมันจะต้องเป็นเหมือนกับว่าท่อส่งน้ำให้ฉันเลยเพราะฉะนั้นฉันจะทำงานเพื่อสร้างท่อส่งน้ำไพป์ไลน์ฟังคำว่าท่อส่งน้ำไม่เท่เลยว่ะมันเหมือนท่อระบายน้ำอ่ะมีคำสวยกว่านี้ไหมท่อส่งน้ำอ่ะท่อส่งน้ำประปาหรือท่อส่งน้ำกินอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอันคุณจะต้องไปสร้างท่อส่งน้ำไม่ใช่ไปตักน้ำคนส่วนใหญ่หลักการศึกษาก็จะสอนให้เราไปตั้งตักน้ำกินใช่ไหมอันนี้ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนี้มาชื่อว่า The Parable of the Pipeline เป็นหนังสือที่
สอนดีมากเลยแล้วก็จริงๆก็เอาคอนเซ็ปต์มาจากโรเบิร์ตคิโอซากิเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละคือคุณจะต้องเป็นคนที่สร้าง passive income พูดง่ายๆสร้าง passive income คือทุกสิ่งที่ไปสร้างมันจะต้องนำเงินเข้ามาตลอดเวลานี่แหละครับผมจะสนใจเฉพาะ passive income เท่านั้นโอเคนั่นคือข้อหนึ่งคือสร้างท่อส่งน้ำนี่คือยุคใหม่แล้วนะธุรกิจยุคใหม่การหาเงินยุคใหม่มันต้องเป็นแบบนี้คุณห้ามไปทำแบบทำครั้งเดียวจบเพราะว่าอย่างทำร้านอาหารก็เหมือนกันเมื่อกี้นี้ผมพูดทำร้านอาหารก็เหมือนกันร้านอาหารบางประเภทมันเป็นการท่อส่งน้ำมันเป็นการตักน้ำกินแต่วันต่อวันต่อวันไปพรุ่งนี้ก็หาลูกค้าใหม่อีกไม่มีลูกค้าประจำแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือไม่มีแบรนด์ไอ้การไม่มีแบรนด์นี่มันคือการคุณรู้บอกว่าการที่ชื่อคุณแม่งขายไม่ได้การที่ชื่อสินค้าคุณเนี่ยมันขายตัวเองไม่ได้เนี่ยมันคือการไปตักน้ำกินทุกวันคือบอกชื่อร้านอาหารคุณหรือบอกชื่อสินค้าคุณเนี่ยคนไม่ต้องถามว่าคืออะไรอ่ะหรือคนไม่ต้องถามว่าร้านนี้อร่อยไหมอ่ะหรือร้านนี้รสเป็นยังไงหรือว่าเคยไปกินแล้วไม่กินอีกแล้วคุณผมจะเล่าเรื่องให้ฟังมีร้านอาหารหนึ่งผมไปกินมาเพิ่งพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินมาแล้วผมก็แบบว่าอินกับมันมากในร้านเนี้ยอินมากแล้วไปกินหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปกินไว้วันนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรฝีมือเขาตกฝีมือไม่นิ่งพูดง่ายๆพ่อครัวมันไม่นิ่งแล้วช้ามากเลยมีแค่3โต๊ะแต่โคตรช้าเลยอ่ะคือมีโต๊ะเยอะมากเลยนะร้านอาหารร้านนั้นน่ะแต่ที่คนกินมีแค่2จริงๆมี2โต๊ะด้วยมีแค่2โต๊ะเองแล้วโคตรช้าเลยแล้วก็วันนั้นอาหารไม่อร่อยเลยนี่แหละคือการที่เขาสร้างแบรนด์ไม่ได้เขาว่าความว่าแบรนด์มันคือคำสัญญาใช่ไหมผมสอนเวลาคำว่าแบรนด์มันคือคำสัญญาครั้งเดียวที่เขาไม่ทำตามสัญญานั่นคือแบรนด์ของคุณแบรนด์ของคุณไม่จะต้องแบบออกมาทำตามสัญญาทุกครั้งนี่เป็นเหตุผลนะที่ว่าพวก อะไรอะแบรนด์พวกแมคโดนัลด์เบอร์เกอร์คิงอะไรพวกเนี้ยถึงแม้ว่าอาหารไม่ได้อร่อยอะไรมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าไอ้คนไปกินมันรู้ว่ามันไม่ได้เหมือนเดิมทุกครั้งมันไม่ผิดหวังมันไอคนที่มันเป็นแฟนมันก็จะเป็นแฟนนั้นเพราะมันรู้ว่ามันได้อะไรเข้าใจป่ะนั่นคือคำว่าเวลาคุณมีแบรนด์นะเวลาคุณสร้างชื่อเสียงเป็นเวลาคุณทุกครั้งคุณให้กับลูกค้าของคุณให้กับคนที่จ้างคุณเหมือนกันทุกครั้งคุณภาพเลเวลจนเข้าไปพูดต่อระดับเดิมที่เขาพูดต่อนั่นคือการคุ้มที่คุณสร้างท่อส่งน้ำลูกค้าของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาไม่จบชื่อเสียงมันคือชื่อเสียงหรือคำว่าแบรนด์หรือคำว่ายี่ห้อนั่นเองมันคือท่อส่งน้ำคนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่มันคิดแต่เรื่องแบบหากินไปวันๆร้านอาหารส่วนใหญ่กับเมื่อกี้มีคนทำร้านอาหารเนี่ยคนทำร้านอาหารเนี่ยที่เขียนมาถ้าคุณเนี่ยไม่มีขาประจำถ้าไม่มีใครบอกแล้วบางร้านอาหารนะถึงแม้ว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ด้วยเรื่องชื่อเพราะถึงแม้ว่าอ่ะมีร้านอาหารที่ผมชอบไปกินไว้แต่ว่าผู้ใครพูดชื่อไม่รู้เรื่องเลยว่าชื่ออะไรปัญหาของผมเห็นเต็มไปหมดเลยนะว่าคนไทยนี่ไม่คิดเรื่องแบรนด์ไม่เป็นอ่ะเขาคิดเรื่องทำยังไงให้คนไม่จำชื่อเราให้ได้อ่ะนี่แล้วทำยังไงให้คนไม่เรารู้สึกแตกต่างแล้วคุณหากินทั้งชีวิตนี่คือมันไม่งั้นคุณจะต้องเหมือนกับว่าอะไรอ่ะยกน้ำกินทั้งชีวิตอ่ะเข้าใจป่ะแล้วเขาก็ไม่รู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมกูเหนื่อยตลอดชีวิตทำไมธุรกิจไม่เป็นเรื่องเหนื่อยเพราะคุณไม่สร้างแบรนด์ตั้งแต่แรกผมรู้เลยว่าคนไทยส่วนใหญ่สร้างแบรนด์ไม่เป็นสร้างแบรนด์ไม่เข้าใจโอเคบ้านนั่นคือข้อที่2ที่จะบอกนะคือวิธีการสร้างข้อแรกคือให้สร้างท่อส่งน้ำให้สร้างท่อส่งน้ำไม่ใช่ตักน้ำกินทุกวันข้อ2คือคุณจะต้องสร้างแบรนด์สร้างชื่อเสียงต่อไปนี้คือมันไม่มี
บอกได้เลยนะในยุคอินเทอร์เน็ตนะนี่คือการวิธีหากินสมัยใหม่วิธีหารายได้สมัยใหม่นั่นคือข้อ2คุณจะต้องสร้างแบรนด์แล้วถ้าร้านอาหารคุณสร้างแบรนด์ไม่ได้สักวันจะเจ๊งบอกได้เลยถ้าคุณสร้างแบรนด์เป็นถ้าคุณสร้างแบรนด์เป็นคุณจะรวยมีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะว่าเขาบอกต่อลูกค้าของคุณเป็นโฆษณาฟรีๆให้กับคุณแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะได้โฆษณาฟรีๆชื่อของคุณมันต้องจำแม่นจำได้เข้าใจป่ะลูกชื่อของคุณมันต้องจำได้แล้วชื่อของคุณมันจะต้องดูโมเดิร์นดูทันสมัยไม่ใช่แบบดูแบบว่าเฉยๆเข้าใจป่ะประเด็นก็คือว่าชื่อคุณก็เป็นแบรนด์หน้าคุณก็เป็นแบรนด์จำไว้เลยร้านคุณก็เป็นแบรนด์เพจคุณก็เป็นแบรนด์เพจคุณนี่ลุคแบบไหนมันจะกลายเวลาคนดูเพจของคุณเนี่ยเขาจะยุคนี้คนจะจ้างกันก็เหมือนกันนะผมจะจ้างใครก็ตามมาช่วยทำงานเนี่ยผมจะไปดูเพจของเขาก่อนเลยว่ามันลงอะไรกันมาวันๆเนี่ยไอ้คนๆนี้หน้าตาเป็นยังไงวายเบรชั่นหรือว่าฟีลลิ่งความรู้สึกที่เขาส่งไปให้ในโลกนี้มันเป็นยังไงคือหลายคนที่อยากทำงานให้เราเนี่ยเราต้องอยากได้คนที่แบบมีความบวกมีความคิดบวกมีความคิดก้าวหน้ามีความแล้วก็แบบว่ามีเซนส์ของเรื่องของความสวยความงามในเพจใช่ไหมล่ะจะโพสอะไรไปมันก็ต้องดูสวยดูดีแล้วใครจะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นแบรนด์ของคุณหมดเลยนะพี่ซี่มาโชว์ตัวหน่อยเดี๋ยววันนี้พี่ซี่สวยมากเลยพี่ซี่สวยมากต้องมาโชว์ตัวหน่อยต้องหอมลงด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนั้นที่มาแล้วเปลี่ยนชีวิตเลยป่ะเปลี่ยนค่ะวันนั้นตอนนั้นที่มาเรียนคอร์สอะไรนะเล่าหน่อยดิที่มาเป็นยูนิเวิร์สอะมา private coaching ค่ะอาจารย์ครั้งแรกมา private coaching ใช่ค่ะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านร้านออนไลน์แล้วก็มา private coaching เลยคือแบบภายใน1ไม่เกิน2เดือนตัดสินใจมา private coaching เลยแล้วก็อีก2เดือนก็ตัดสินใจลงเมนทอร์เลยคือแบบมันเร็วมากโอเคแล้วที่เข้ามาตอนเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนค่ะแค่มาวันแรกนะตอนที่ทำมหาจันทร์วันแรกอ่ะคือทำทริปไป1ทริปแล้วอาจารย์ก็คอมเมนต์บอกว่าทำไมแกแดกมากจริงดิใช่จริงดิใช่แต่ว่าอาจารย์ก็คอมเมนต์แบบตรงๆอ่ะเรามาจากโลกเก่าไงอาจารย์โลกเก่าโลกที่แบบเป็นอยากดูคลิปกระแดะอันนั้นอีกว่ะเป็น MC แล้วก็แบบว่าสวัสดีค่ะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่าคลิปกระแดะนั้นอีกทีนึงเอามาให้พี่แชร์หน่อยดิเอาให้พี่แชร์ที่แชร์แบบ before and after คือทุกคนคนส่วนใหญ่จะมาจากโลกอ๋อนี่มาจากโลกเก่าใช่ไหมโลกเก่าไอ้ที่เปลี่ยนมากที่สุดคือตอนที่มาเข้ามาโค้ชกับพี่มีคอร์สหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนคอร์สไอ้50ความลับจับอะไรก็โอเควันนั้นเขาเปลี่ยนมากเลยก็คือปลดล็อกบางอย่างโอ้ปลดล็อกทุกอย่างเลยคือคอร์สนี้เดินเข้ามาใกล้หน่อยครับคอร์สนี้ถ้าใครยังไม่ได้เรียนต้องเรียนค่ะเพราะว่าคือมันเหมือนกับว่ามันเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วมันปลดล็อกเองโดยธรรมชาติคือเรียนไปอ่ะมันโฟลว์มากจากที่เรานั่งตอนแรกมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์นั่งอยู่แล้วก็นั่งหลังสุดแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆคือ เหมือนแบบมันดึงดูดอะไรบางอย่างมันค่อยๆจากข้างหลังมาขึ้นมาอีกที่นึงแล้วก็แบบลูกรับลูกส่งคือมันแบบว่ามันโฟลว์มากทั้งคอร์สเลยอ่ะคือแบบตาไม่กระพริบเลยอยู่ข้างหน้าแบบว่ามันเหมือนมันเข้าไปอยู่ในนั้นเลยอาจารย์ใช่โอเคขอบใจมากจากฟิซซี่4ปีหรือ2วันโอเคไม่ต้องไปเรียนแล้วนะผมบอกได้เลยนะมีอันนึงมีสิ่งนึงนะครับทุกคนวันนี้เพิ่งไปเรียนเพิ่งไปดูมาในเขาเพิ่งลงalux.com รู้จักป่ะ alux.com นี่มันเป็นเพจที่ให้ความรู้แบบทันสมัยที่สุดแบบเจ๋งๆของโลกเลยแล้วผมไปดูนะมันบอกว่า10สิ่ง10สิ่งที่ไม่ต้องเรียนแล้วเพราะมันจะถูกแย่งงานโดยแย่งงานโดยหุ่นยนต์หมดแล้วแล้วก็หนึ่งในสิ่งนั้นก็คือมาร์เก็ตติ้งการตลาดถ้าคุณไปเรียน MBA เพราะการตลาดเนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยคุณไม่มีทางทันมันหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนเกมตลอดเลยการตลาดเปลี่ยนเกมตลอดเลยเพิ่งไปดูไอ้ alux.com นี่แหละแล้วเขาก็ทำคลิปสรุปขึ้นมาบอกว่า10สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและส่วนใหญ่ผมแบบว่ากูสอนมาตั้งนานแล้วกูสอนมาตั้งนานแล้ว
พราะว่าอะไรว่าถ้าคุณทำธุรกิจแบบคนขี้เกียจแล้วคุณไม่ยอมขาดทุนนั่นคือข้ออีกข้อหนึ่งที่ผมจะสอนคุณข้อ3คือกูต้องไม่ขาดทุนกูต้องไม่ยอมลงทุนก่อนคุณตกใจเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอมีสอนธุรกิจอย่างนี้ด้วยเหรอต้องไม่ลงทุนก่อนปกติคนจะใครคนไม่คิดถึงเรื่องธุรกิจกูเงินลงทุนโอ้เงินลงทุนไม่มีไม่ร้องฟุ่มเฟือยคนจะเบื่อเลยคนทุกคนเชื่อมาบ่นอย่างเงี้ยคนเบื่อเลยอาจารย์เนี่ยดูสิคนเรามันก็ไม่เหมือนกันน่ะไม่มีเงินลงทุนแล้วนี่บ่นชิบเป๋งเลยจริงๆโอ้พี่ผมบอกเลยแม่เงินลงทุนไม่สำคัญเลยคุณมีสมองหรือเปล่าลงทุนสมองก่อนตรงนี้ผมจริงๆผมสอนฟรีอะไรไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะแต่มีอันหนึ่งที่ทำให้คุณจะไม่ขาดทุนนะเมื่อกี้บอกแล้วข้อ3คือห้ามขาดทุนห้ามลงทุนเลยก่อนและวิธีการแก้ปัญหาไอเว็บไซต์เนี้ยไอลักษณ์ของเนี้ยมันใช้คำหรูๆแต่เป็นสิ่งที่ผมสอนคุณมาตลอดเลยคือผลิตสินค้าตัวอย่างมาก่อนพรีออเดอร์มาพรีออเดอร์แล้วผลิตสินค้าตัวอย่างเล็กๆเพื่อลองเทสตลาดโอเคป่ะ